กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันต่างกันยังไงกับกายกตาสติ แต่ว่าโดยชื่อมันก็ต่างกันแล้วก่อนจะฟังอธิบายเราต้องรู้ก่อนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันอยู่ในธรรมที่ชื่อสติปัฏฐาน4หมวดที่1สติปัฏฐาน4มีอยู่4อย่างหมวดแรกคือ1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่2ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่3ก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่4ว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานวันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วอาจารย์เทศบ่อยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในสติปัฏฐาน4หมวดที่1ซึ่งจัดไว้ในหมวดเนี้ยแบ่งออกเป็นหัวข้อ14หัวข้อหรือเรียกว่า14บัพพะ14บัพพะมีอะไรบ้างในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือ1อานาปานสติบัพพะ2อิริยาบถบัพพะ3สัมปชัญญะบัพพะ4ปฏิปุณบัพพะ5ธาตุบัพพะหรือธาตุมัจจการบัพพะก็เค้าเรียกส่วนข้อ6นี่นวสีวัติกาปัพพะมีอยู่9หัวข้อมีอยู่9ปัพพะเพราะนั้นในข้อ6 9ข้อเนี่ยมารวมกับ5ข้อแรกก็ได้เป็น14ปัพพะหรือ14หัวข้อดังนั้นเราต้องจับประเด็นตัวนี้ได้ว่าในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่14หัวข้อหรือ14ปัพพะเมื่อเราจำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูกายยกตาสติกายยกตาสตินี่มีอยู่18หัวข้อ18ปัพพะแต่ว่า14หัวข้อแรกเนี่ยข้อที่1ถึง14เนี่ยชื่อปัพพะชื่อหัวข้อเนี่ยเหมือนกันและมีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันทุกอย่างตรงกันกับ14หัวข้อในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ในกายตาสติเนี่ยท่านเพิ่มเข้าไปอีก4ข้อเลยเป็น18เพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มฌาน4ระดับเข้าไปคือเพิ่มฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4เข้าไปจึงเรียกว่าปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุติยฌานฌานที่4ในกายกตาสตินี่เพิ่มฌานเข้าไป4อย่าง4ฌานก็เลยเป็น18เลยมากกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานไป4หัวข้อแต่เวลาปฏิบัติจริงๆนี่ถ้าปฏิบัติว่าตามหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะถึงแสดงไว้14ข้อก็ตามเวลาปฏิบัติฌานทั้ง4ระดับนี้ก็จะเกิดขึ้นมันก็จะครบ18เหมือนกันในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่4อย่างเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกอย่างเช่นในอานาปานสติข้อที่1เนี่ยฌานทั้ง4ระดับ4ขั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วทำไมท่านไม่เอาฌานทั้ง4อย่างเนี่ยมาไว้ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เพราะเป็นหมวดจิตไงท่านเอาฌานทั้ง4ระดับไปไว้ในหมวดจิตคือในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านแยกหมวดกายไว้14บัพพะ
แล้วก็ฌานสี่ระดับเนี่ยเอาไปไว้ในหมวดจิตให้เราก็จะอย่างนี้มันเป็นเรื่องของจิตคือมหากตาจิตและจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองก็เป็นนั้นว่าถ้าเสร็จถ้าเราเจริญกายานุปัสสวาฐานเนี่ยฌานสี่ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเมื่อฌานสี่เกิดไม่ใช่ฌานสี่ฌานทั้งสี่สิฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติมันก็จะเหมือนกันกับได้เจริญกายตาสติน ี่คือความแตกต่างตามที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งการอธิบายความที่พระพุทธเจ้าอธิบายวิธีอธิบายสรุปข้อความก็มีการอธิบายใช้ถ้อยคำที่ต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นในข้ออานาปานสตินี่ท่านก็แสดงเรื่องแสดงเหมือนกันเลยวิธีปฏิบัติทั้งในกายกตาสติทั้งในกายานุปัสสติปัฏฐานในข้ออิริยาบถก็แสดงเหมือนกันนะอย่างเช่นแสดงว่าเมื่อเธอเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งหรือเมื่อนอนก็รู้ชัดว่านอนอันหนึ่งเธอตั้งกายไว้แล้วอย่างไรอย่างไรย่อมรู้ชัดอาการกายนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เนี่ยข้อความมาจบลงตรงดังนี้เนี่ยเหมือนกันเลยแสดงเหมือนกันทุกคำเลยทั้งในกายตาสติทั้งในกายานุปัสสติปัฏฐานแต่จะต่างกันบ้างตรงคำต่อไปอ่ะเป็นคำสรุปเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติพอแสดงเหมือนกันแต่ว่าคำต่อไปในมันจะต่างกันยังไงในกายตาสตินะกายตาสติจะมีคำต่อไปว่าเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้เธอย่อมละความนริพ่านที่เสื่อเลือนจะได้เพราะละความนริพ่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในธรรมนั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นตําเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายตาสติเนี่ยจะจบอย่างนี้แล้วก็ทั้ง18หัวข้อในกายจักตาสติก็จะมีถ้อยคำอย่างนี้แหละปิดท้ายทุกหัวข้อไปครบ18หัวข้อเขาจึงเรียกว่า18ข้อ18อย่างแต่ในกายานุปัสสติปัฏฐานนี่จะมีคำต่อไม่เหมือนกันกับกายจักตาสติคำที่ต่อจากวิธีปฏิบัติจะลงว่าดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็รู้สติว่ากายมีอยู่เขาไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่ใส่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรลูกด้วยดูก่อนภิกษุนายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายในเรื่องอยู่อย่างนี้จะมีถ้อยคำอย่างนี้เนี่ยปิดท้ายแต่ละหัวข้อแต่ละข้อครบ14หัวข้อในกายานุปัสสติปัฏฐานนี่สิ่งที่ต่างกันแค่คำอธิบายเท่านั้นแล้วก็แสดงอานิสงส์ไว้ต่างกันด้วยนะอานิสงส์ก็แสดงไว้ต่างกันบ้างกายานุปัสสนาสุปฐานมันอยู่ในสิบประธานสี่ใช่ไหมล่ะท่านก็แสดงอานิสงส์สิบประธานสี่ไว้ว่าผู้เจริญสิบประธานสี่อย่างเช่นเริ่มในข้อกายานุปัสสนาสุปฐานไปเนี่ยผู้ใดเจริญสิบประธานสี่ท่านแสดงพระเจ้าแสดงไว้ว่าภายในกิจปีเนี่ยยังช้ากิจปีจะได้ผลสองประการคือหนึ่งได้เป็นพระอรหัน
หรือถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระอนาคามีแสดงไว้อย่างนี้บางคนเร็วกว่านั้นท่านก็บอกบางคนไม่ถึง7ปีท่านก็ลดลงมาจาก7ปีก็6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปี7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือน15วันจนมาถึงภายใน7วันภายใน7วันน่ะผู้ได้เจริญสติปัฏฐาน4จะได้อานิสงส์ก็คือ1ได้เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นอนาคามีภายใน7วันนี่อานิสงส์ของสติปัฏฐาน4ซึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พูดเมื่อกี้ก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ก็มีอานิสงส์เช่นนี้ส่วนอานิสงส์ของกายคตาสติพุทธเจ้าก็แสดงไว้ยาวเหมือนกันนะจะพูดให้ฟังพอได้ใจความไม่ยกพุทธพจน์มาทั้งหมดเช่นแสดงไว้ว่าผู้ได้เจริญกายคตาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไรๆก็ตามเจริญกายคตาสติแล้วก็ทำให้มากแล้วชื่อว่าเจริญและก็ทำให้มากซึ่งกุศลธรรมกุศลธรรมส่วนวิชาญาณอย่างหนึ่งอันรวมอยู่ในภายในด้วยตัวนี้ก็หมายถึงว่าผู้ได้เจริญกายคตาสติก็เท่ากับได้เจริญวิชาไปด้วยวิชาในที่นี้ก็หมายถึงวิชา3วิชา8อาจจะได้ทั้งหมดหรือได้อย่างใดอย่างหนึ่งอานิสงส์ต่อไปก็คือภิกษุไรๆเจริญกายจักตาสติแล้วก็ทำให้มากแล้วเธอย่อมถึงความเป็นผู้สามารถในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งอันเป็นแดนที่ตนน้อมจิตไปโดยการทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งนั้นได้ในเมื่อมีสติปัญญาธรรมที่ควรทำให้แจ้งก็คือวิชาลิมุตเพราะนั้นผู้เจริญกายตาสติย่อมถึงซึ่งวิชาและวิมุตติก็คือวิชา3วิชา8วิมุตติก็คือเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติแสดงไว้แต่ศัพท์มันจะฟังยากหน่อยทวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ภิกษุใดๆก็ตามเจริญกายตาสติแล้วก็ทำมากแล้วเธอย่อมถึงความเป็นผู้สามารถในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งอันเป็นแดนที่ตนน้อมจิตไปโดยการทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งนั้นๆได้ในเมื่อมีสติเป็นเหตุจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงอานิสงส์อีก10ประการ สำหรับผู้เจริญกายคตาสติก็คืออันนี้พูดพระใจความนะไม่ยกพุทธพจน์มาทั้งหมดพระเจ้าอานิสงส์10ประการคือ1จะสามารถอดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้2จะอดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้3อดทนคือเป็นผู้มีปกติอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสารพัดทั้งหลายอดทนต่อคำกล่าวร้ายว่าร้ายอดทนต่อทุกขเวทนากล้าประจำสรีระอันจะฆ่าชีวิตเสียได้ข้อที่4เป็นผู้ได้ฌาน4ในมหากตากิจในปัจจุบันโดยไม่ยากไม่ลำบากจากข้อ5ไปถึงข้อที่10ก็คืออภิญญา6รวมกับอภิญญา6ก็เป็น10อานิสงส์10ข้อของผู้เจริญกายคตาสติอริยเจ้า6คืออะไร1อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้2ทิพโสตมีหูทิพย์3เจโตปริยญาณสามารถอย่างรู้ใจผู้อื่นได้4ปุพเพในวาสานุสติญาณและเลือกชาติหนุนหลังได้5ทิพจักขุมีตาทิพย์และ6อาสวคญาณทำจิตเรียนสิ้นไปถึงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทำอาสวะจิตเรียนสิ้นไปนี่อานิสงส์ที่มาในกายตาสติถึงจะแสดงอานิสงส์ต่างกันนะเวลาปฏิบัติก็จะได้อานิสงส์เหมือนกันเพราะอะไรก็เพราะว่า
ในกายกตาสตินะกายกตาสติเนี่ย14ข้อแรกเนี่ย1-14ข้อเนี่ยมีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันตรงกันกับกายานุปัสสติปัฏฐานอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยอานาปานสตินี่ในกายกตาสติก็อยู่ในข้อที่1ใช่มั้ยล่ะในกายานุปัสสติปัฏฐานก็อยู่ในข้อที่1ข้อที่2ก็อิริยาบถมันก็เหมือนกันข้อที่3สัมปชัญญะก็เหมือนกันสำหรับวิธีปฏิบัติเพราะนั้นอย่างเช่นใครจะเดินอานาปานสตินี่แม้แต่ข้อเดียวก็จะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติก็บริบูรณ์อย่างเช่นเราเจริญอานาปานสติจนบรรลุธรรมไปก็ได้ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติในกายตาสติเต็มรูปแบบเต็มเลยในเรื่องของอานาเนี่ยแล้วได้ปฏิบัติในกายานุปัสสติปัฏฐานด้วยเพราะนั้นวิธีปฏิบัติอย่างเช่นเราเจริญอานาปานสติเนี่ยเมื่อปฏิบัติเหมือนกันอานิสงส์ก็จะเกิดเหมือนกันได้อานิสงส์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมอานิสงส์ในฝ่ายกายานุปัสสติปัฏฐานก็ได้อานิสงส์ในกายตาสติก็ได้เพราะธรรมอานาปานสติเหมือนกันข้ออื่นๆก็เหมือนกันนั้นตามที่อาจารย์มองเนี่ยกายตาสติกับกายานุปัสสติปัฏฐานก็คือต่างอยู่ว่าชื่อและวิธีอธิบายเท่านั้นเองแต่ถ้าลงมือปฏิบัติแต่ละข้อเนี่ยจะมีในสงฆ์รวบไปทั้งสองอย่างเลยดังที่อธิบายมาถึงจะแสดงในสงฆ์ต่างกันแต่ว่าปฏิบัติก็ได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะมันปฏิบัติตัวเดียวกันมันเป็นวิธีอธิบายธรรมะเฉยๆที่พระพุทธเจ้านำมาอธิบายสำหรับคนที่คนฟังแบบไหนอย่างไรอย่างเช่นประธานวาสแก่พระมหากัสสปะให้ท่านบวช3อย่างข้อที่1กัสสปะเธอจงมีหิริโอตตปะในภิกษุผู้แก่ปานกลางและผู้ใหม่2เธอจงตั้งใจฟังธรรมที่ตถาคตแสดงดีแล้วให้จดจำพิจารณาเนื้อความธรรมนั้นและก็3เธอจงเจริญกายคตาสติคือมีสติไปในกายเห็นไหมมหากัสสปะท่านก็มีสติไปในกายภายในเกศวันก็เสด็จพระอรหันต์เนี่ยลักษณะการนำไปสอนบางทีพวกก็ยกสติปัฏฐาน4ขึ้นสอนอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมเพราะนั้นถ้าเราได้ยินคำว่ากายกตาสติก็ตามกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตามให้เข้าใจว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ14เนี่ยมีวิธีปฏิบัติที่แสดงไม่เหมือนกันจะได้ในสงฆ์มันเหมือนกันแต่ในกายกตาสติท่านก็เอาเรื่องของฌานก็มาเพิ่มเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เลยนับได้18ข้อส่วนในกายานุปัสสติปัฏฐานนับได้14ข้ออันนี้วันนี้พูดชัดแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีใครสงสัยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของปริยัติที่เราควรจะรู้บ้างไม่รู้บ้างให้รู้ให้ชัดเจนเลยแหละจะไม่ต้องสงสัยไม่ใช่จะไปถามครูบาอาจารย์ว่าโยมจะเจริญกายคตาสติดีหรือจะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดีโหอย่างนี้ก็เสียงไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่มีความสงสัยใดๆวันนี้สมควรจะลา